สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำร้านส้มตำเจ้าดังย่านอุดมสุขชื่อร้านส้มตำไก่ทอด MTB นะครับคนแถวนี้จะรู้กันดีถ้าจะกินส้มตำรสชาติจัดจ้านกับไก่ทอดอร่อยๆเนี่ยต้องมาที่นี่ช่วงเที่ยงโต๊ะเต็มทุกวันครับร้านจะอยู่ริมถนนอุดมสุขนะครับจอดรถหน้าร้านได้ตามเวลาหรือเจ้าชัวเนี่ยก็ให้เข้าซอยอุดมสุข49แล้วก็เลี้ยวขวานะครับมาจอดที่ศูนย์ทรีแมนชั่นตรงนี้จอดฟรีสำหรับลูกค้าแล้วก็เดินมานิดหน่อยเข้าทางหลังร้านครับก็จะเจอแม่ๆเป็นแม่ครัววัยเก่าฝีมือและประสบการณ์แน่นปึกการันตีรสชาติอร่อยแซ่บแน่นอนครับและหม้อนี้ไม่ได้ทำขายนะเป็นพะโล้ที่เขาทำกินกันเองแต่น่ากินมากนะครับขายเถอะครับถ้าจะน่ากินขนาดนี้เข้ามาข้างในบรรยากาศร้านก็จะโล่งๆสบายๆเป็นกันเองครับเมนูแนะนำก็จะเป็นส้มตำปูม้าตำหอยดองตำทะเลแล้วก็ไก่ทอดไก่เบรกแตกนะครับสูตรเด็ดของร้านที่กินที่ไหนก็ไม่เหมือนแล้วก็ที่เด่นๆอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกผัดไทยครับอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวก็มีเป็นร้านประจำของชาวออฟฟิศครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกที่เราสั่งกันมาในวันนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นตำปูม้าราคา110 บาทครับปูม้าสดๆคลุกเคล้ากับเครื่องส้มตำรสแซ่บเปรี้ยวหวานเผ็ดครบรสและเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารทะเลและต้องการลิ้มลองรสชาติแบบส้มตำแซ่บๆนะครับแต่ไม่ได้จัดจ้านเท่ากับส้มตำปลาร้านะฮะมาต่อกันที่ตำปูปลาร้ากุ้งสดครับราคา70 บาทเมื่อกี้แบบซอฟต์ๆนะครับอันนี้ของจริงเผ็ดแซ่บนัวครบรสครับจุดเด่นของร้านนี้จะอยู่ที่กุ้งสดเนื้อเด้งแล้วก็น้ำปลาร้าที่หอมผสานกับเครื่องส้มตำรสจัดจ้านได้อย่างลงตัวครับเหมาะสำหรับสายแซ่บมากๆเลยเมนูต่อมาเป็นปลากระพงลุยสวนราคา400 บาทเขาจะใช้ปลากระพงสดตัวใหญ่เอาไปทอดในน้ำมันเดือดๆให้เหลืองกรอบแบบนี้เลยจากนั้นก็จะปรุงน้ำยำโดยใช้น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำตาลทรายใส่นมข้นจืดแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยน้ำพริกเผาแล้วก็จะมีพวกผักสมุนไพรต่างๆลงไปนะครับทั้งตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูผักชีสะระแหน่แล้วก็ราดลงไปบนตัวปลาเมนูนี้น้ำยำจอกหวานนำนิดๆตามสไตล์ยำโบราณนะครับแต่ก็จะได้ความสดชื่นจากสมุนไพรต่างๆกินกับปลาทอดแล้วเข้ากันดีมากครับเมนูต่อมาตอนนี้เขากำลังเอาปลาช่อนลงไปทอดนะครับสังเกตที่น้ำมันที่เขาใช้ทอดเนี่ยใสสะอาดมากเลยระหว่างรอปลาก็ย้ายมาทำเครื่องลาบแซ่บแบบเบสิกก็ไม่ได้มีอะไรมากครับน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นข้าวคั่วแต่จะใส่ผักสมุนไพรเยอะนิดนึงทั้งพริกขี้หนูหอมแดงใบมะกรูดซอยผักชีสะระแหน่จากนั้นก็นำมาราดลงบนปลาช่อนทอดครับเป็นเมนูที่ได้ทั้งความแซ่บและความอร่อยของเนื้อปลาช่อนทอดที่ผสานรสชาติเข้ากันได้อย่างลงตัวจานนี้ราคา400 บาทครับเมนูต่อมาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับชื่อว่าไก่เบรกแตกเป็นปีกไก่ชุบแป้งทอดสูตรลับของทางร้านเลยเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากครับการันตีได้เลยทุกโต๊ะต้องสั่งปีกไก่กรอบนอกนุ่มในหมักมาเค็มนิดๆกำลังดีนะครับจะกินเปล่าๆหรือว่ากินกับข้าวเหนียวหรือกินกับน้ำจิ้มหรือว่ากินคู่กับส้มตำก็ยิ่งอร่อยเลยครับเป็นของคู่กันที่ขายดีมากๆแนะนำให้มาลองนะครับจานนี้ราคา120 บาทมากันที่ต้มแซ่บๆกันบ้างครับนี่คือต้มแซ่บรวมมิดหม้อไฟราคา120 บาทครับที่จะมีทั้งไส้อ่อนกระดูกอ่อนแล้วก็เอ็นแก้วในซุปต้มแซ่บที่หอมพริกป่นและข้าวคั่วเสิร์ฟในหม้อไฟร้อนๆสดโล่งๆอร่อยมากเลยทีเดียวแล้วก็ถ้วยนี้เป็นแกงอ่อมหมู70 บาทเหมือนกันอาหารที่นี่ราคาไม่แพงเลยนะทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับต่อมาจานนี้คือข้าวผัดหมูเค็มส้มตำจานนี้อร่อยและแปลกใหม่ดีนะฮะตัวข้าวผัดเนี่ยรสชาติจะเหมือนข้าวที่แม่เราทำให้กินตอนเด็กๆมีหมูมีซอสเค็มๆหอมๆแค่ข้าวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะครับแล้วยิ่งมีส้มตำไทยมาตัดรสเพิ่มความเปรี้ยวหวานสดชื่นได้เป็นอย่างดีชุดนี้70 บาทเท่านั้นเองครับมาต่อกันที่ผัดไทยกุ้งสดเมนูลับที่อร่อยไม่แพ้ส้มตำนะครับที่นี่เขาจะใช้เส้นจันเหนียวนุ่มผัดปรุงรสจนน้ำซอสมันซึมเข้าเส้นใส่เครื่องต่างๆแบบไม่ยั้งเลยครับให้รสชาติที่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนิดๆอร่อยลงตัวในแบบของผัดไทยโบราณแล้วก็ขายในราคาไม่แพงจานนี้แค่70 บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีน้ำตกคอหมูย่างครับก็ราคา70เหมือนกันจานนี้ก็อร่อยตามมาตรฐานทั่วๆไปคอหมูนุ่มชิ้นใหญ่เต็มคำนะครับซุปหน่อไม้ก็60 บาทครับของแท้ต้องใส่น้ำใบยะนางแบบนี้นะครับแล้วก็ปรุงรสแซ่บๆคำว่าซุปในภาษาอีสานนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นต้มที่ซดน้ำนะครับแต่จะเป็นของจำพวกยำแซ่บๆเผ็ดๆที่กินกับข้าวเหนียวนะครับใช้ข้าวเหนียวจิ้มกินกันได้ทั้งครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่เจียวสมุนไพรใส่สมุนไพรหลายอย่างมากนะครับทั้งตะไคร้ผักชีฝรั่งหอมแดงสะระแหน่อยู่ในไข่เจียวร้อนๆอันนี้อยากได้ข้าวสวยกับซอสพริกเลยแปลกแต่อร่อยดีราคา50 บาทใครที่ชื่นชอบอาหารรสจัดรสแซ่บแล้วก็ราคาเบาๆสบายกระเป๋ามากันได้เลยนะครับที่ร้านส้มตำไก่ทอด MTB ร้านหยุดเดือนละ2 ครั้งพุธที่2และ4ของทุกเดือนนะครับส่วนร้านก็จะเปิดประมาณ 7:30 ถึง 20:30 นะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ